Yamaha ครับรุ่น EF-06 นะครับก็เป็นกีตาร์โป่งยี่ห้อ Yamaha กีตาร์โป่งไฟฟ้าครับตัวนี้มีไฟฟ้าโอ้ยโทษนะเป็นไฟฟ้าบิวอินมาจากโรงงานเลยนะครับนะครับก็นี้ก็มีเป็นวอลลุ่มแล้วก็โทนนะครับใช้งานได้ปกติจะไม่มีเสียงคอร์กแคร์อะไรนะครับนี่โทนต่ำสุดนะครับครับอันนี้กลางๆครับแถมสุดเลยจะเป่าไปตรงกลางๆกันนะครับอันนี้ปิดเสียงนะครับเปลี่ยนสายใหม่พร้อมใช้งานนะครับสายเบอร์11 Touching U-Man 2.7 ได้นะครับสเปคไม้ก็เป็นท็อปก็เป็นสปูนะครับนะครับแต่ว่าควรเป็นสีโทโบโคนะครับสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะครับแบ็คไซด์ก็เป็นมอคานีนะครับมีริ้วรอยมีฝ้าจางครับคล้องเช่นกันครับมีฝ้าขึ้นนะครับไม่มีรอยหนักอะไรนะครับฝาปิดรูปแบบเป็นแบบฝาปิดนะครับแบบนี้นะครับความยามาฮ่าเจแปนตัวนี้เม็ดเจแปนครับปีผลิตประมาณปี1982นะครับปีก็บอกลดสูตรปิดลดสูตรนะครับปิดไม่อ้าท้องไม่ป่องเป็ดก็เหลือใช้ได้อีกนานนะครับปีก็บอกก็สภาพดีครับนี่เราเปิดไฟฟ้าดูนะครับอันนี้ทดสอบกับแอมป์โรแลนด์คิวนะครับแอมป์ขนาด10วัตต์นะครับแล้วก็เปิดเอฟเฟกต์ดีเลย์ไว้นิดนึงครับกีตาร์ป่องไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้าที่บิวอินมาจากโรงงานเลยครับรุ่นนี้งานก็โอเคครับใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับ J8 ปี1982นะครับเป็นไฟไหม้พร้อมใช้งานครับขอบคุณครับ